วันนี้ฉันจะขอกลับมาทวงทุกอย่างของฉันคืนโดยเฉพาะดวงและโชคในการคว้าทอง ทองกับฉันเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วฉันจะมาทวงบัลลังก์คืนใครจะสมกับบัลลังก์นี้เท่ากับฉันไม่มีอีกแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ดูอยู่กับปอเปี๊ยะการเวลาในไฮไลท์บันเทิงใครไม่มั่นใจเรื่องดวงแต่สาวคนนี้เขามั่นใจสุดๆค่ะก็สาวแอนนาเสือค่ะลั่นวาจาออกมาเลยนะคะว่าครั้งนี้จะกลับมาทวงบัลลังก์คืนในรายการหัวท้ายใต้ก่อนโอ้โหสาวแอนนาเสือมากับดวงเลยเหรอคะเอาเรามากับดวงอยู่แล้วเอาตรงครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่แอนนามาหัวท้ายใต้ก่อนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีแบบผู้เข้าแข่งขันใหม่ๆแล้วเราก็เคยได้ไปแล้วครั้งแรกแล้วก็เลยให้คนอื่นไปเพราะฉะนั้นนะคะครั้งที่3ครั้งนี้จะกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งนึงได้อยู่แล้วได้ของดีแน่นอนครั้งนี้ต้องของดีบ้างแล้วแหละครั้งแรกก็คือลุ้นอยู่ iPad แต่ได้ทิชชู่แทนตอนนี้ใช้ไม่หมดเลยได้เยอะมากก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่ว่าจะได้ของอะไรจากรายการนะคะแอนนาก็ภูมิใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ชนะคนเดียวเท่านั้นได้หมู่มืออะไรมาไหมวันนี้วันนี้มีส่วนมนต์มาบ้างค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่าเวิร์คพอยต์กับแอนนาของคู่กันเพราะฉะนั้นไม่ต้องมูแอนนาก็ได้อยู่แล้วสรุปไม่ได้มันเป็นเกมที่สนุกมากมันสนุกทุกช็อตทุกช็อตเลยแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือไม่มีนะทุกคนที่มาใครมีฝีมือมารายการนี้ทิ้งฝีมือไปเลยผมมาทั้งหมด4ครั้งใช่ป่ะแจ็คพอตแตก2ครั้งอ่ะครั้งแรกได้ iPad ไปครั้งที่2ได้ทองเออซึ่งมันไม่น่าได้อ่ะมันจะตกแหลมไม่ตกแหลมมันขาดกันแค่วินาทีอะไรอย่างนั้นน่ะเออซึ่งครั้งนี้พี่เท่งก็จะมาเอาไปอีกครั้งนึงขอให้เป็นอย่างนั้นนะขอให้เป็นอย่างนั้นกลัวมากก็กลัวเลยป่ะกลัวตกรอบแรกเออจะตั้งเหงาครั้งนี้เป็นรายการแรกของพีเลยตื่นเต้นมากไม่กลัวอะไรกลัวอยู่หัวกระท้ายแค่นั้นไม่ขอแพ้แบบว่าไม่ใช่พอเกมแรกเราแพ้เลยเงี้ยไม่เอาอยากเล่นก่อนไม่อยากนั่งดูไม่อยากนั่งดูอยากเล่นค่ะได้เต็มตัวมาไหมเรากังวลกับเกมไหนที่สุดกังวลจริงๆกังวลทุกเกมแล้วก็ไล่ดูแบบว่ามีเกมอะไรบ้างเล่นยังไงบ้างไล่ดูมาเลยค่ะแบบเตรียมพร้อมเลยเมื่อวานสวดมนต์ก่อนนอนกี่ชั่วโมงมูไหมโอ้โหมูค่ะมูตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีสองเลยแล้ว ขอให้ลูกไม่แพ้อะไรนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะรายการหัวท้ายตายก่อนค่ะน้องพีต้องทันพี่ๆเขาให้ได้นะคะมือใหม่แบบนี้ปรึกษาปากิ๊กด่วนเลยค่ะคืนนี้มาลุ้นไปกับดวงของเหล่าซุปตาร์ว่าใครจะเป็นหัวใครจะเป็นท้ายในหัวท้ายตายก่อนพรุ่งนี้จะพาไปบุกไปส่องกองที่ไหนรอติดตามนี้ในไฮไลท์บันเทิงสวัสดีค่ะฉันไม่เฉิดฉายได้เพียงต่อ